ที่ประจำบ้านสวัสดีครับคลิปนี้มาแนะนำวิธีตั้งค่าคีย์บอร์ดของตัว Android นะครับให้เหมือนกับคีย์บอร์ดของ Apple หลายๆคนใช้มือถือ Android แต่ว่าชอบคีย์บอร์ดของตัว Apple มากกว่านะครับทางผมก็มีวิธีมาแนะนำผมก็ใช้ Android อยู่เหมือนกันนะครับวิธีง่ายๆลองมาดูก่อนเห็นไหมครับตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดของ Android ที่ติดมากับเครื่องเป็น Gboard นะครับหลายๆคนก็พยายามมองหาคีย์บอร์ดที่เหมือนกับ Apple ไปลองแมนๆลองนู่นลองนี่นะครับผมก็เพิ่งมาเจอว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถปรับตั้งค่าของตัวคีย์บอร์ดที่มากับเครื่องให้เหมือนของ Apple ได้นะครับก็คือถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้ใช้คีย์บอร์ดตัวนี้นะครับก็เอาเมนูลงมานะครับแล้วเราก็เข้าไปดูในการตั้งค่านะครับก่อนอื่นก็ไปเลือกที่คีย์บอร์ดก่อนนะครับภาษาและการป้อนข้อมูลดูว่าคีย์บอร์ดปัจจุบันของเรานะครับเป็นตัวไหนตอนนี้ผมก็เลือกตัวเดียวเป็น Gboard ยังไม่มีตัวอื่นนะครับจริงๆผมมีแมนๆอยู่แล้วคีย์บอร์ดแมนๆแต่ผมลบออกนะครับแล้วก็การพิมพ์หลายภาษาตัวนี้เป็นออปชันของตัว Gboard นะครับส่วนอื่นไม่ต้องสนใจเลยนะครับแค่นี้ให้ท่านผู้ชมเลือกเป็น Gboard แล้วก็ตัวพิมพ์หลายภาษาก็เป็น Gboard จริงๆเป็นเมนูของ Gboard อยู่แล้วนะครับแล้วเราก็มากำหนดภาษาอังกฤษกับภาษาไทยแล้วก็กำหนดค่านะครับส่วนอื่นๆถ้ามีนะครับอันนี้แล้วก็ธีมเลือกตามชอบเลยนะครับผมเลือกเป็นตัวนี้แล้วก็อื่นๆจริงๆไม่ต้องก็ได้นะครับแล้วก็กลับมาดูลองดูกดที่ตรงนี้ก่อนนะครับคีย์บอร์ดขึ้นมาหลายๆคนจะเห็นหน้านี้เป็นหลักนะครับก็จะเป็นสไตล์นี้แบบว่าหลายๆคนก็จะไม่ชอบก็จะมีตัวไอคอนนะครับแบบนี้แล้วก็มีตัวโมจิอิโมชันนะครับแล้วก็มีภาพเคลื่อนไหวผมมีคำแนะนำเพิ่มเติมก็คือถ้าต้องการให้ดูหน้าตาที่เหมือน Apple มากขึ้นก็กดที่ออปชันตรงนี้เขาจะขึ้นมาที่หน้าจอเดิมเนี่ยแหละนะครับจากนั้นก็ให้ไปที่ธีมเลือกสีที่คิดว่าเหมือน Apple นะครับผมชอบสีเข้มๆหน่อยก็ประมาณนี้แล้วก็ตัวปุ่มเป็นสีฟ้าๆนะครับแล้วแต่ชอบเลยเข้มก็ได้แบบนี้ก็ได้หรือจะสว่างก็ได้นะครับกดเลือกแบบนี้นะครับเขาก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้มีลักษณะคล้ายๆเราเอาเส้นขอบขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้เรียบร้อยแล้วครับลองกลับไปดูนิดนึงนะครับเห็นไหมครับคีย์บอร์ดตัวนี้เหมือนที่สุดแล้วนะครับหลายๆคนอาจจะไม่ทราบว่าเราจะเอาเส้นขอบขึ้นมาได้ยังไงบางทีถ้าไม่มีเส้นขอบเนี่ยจะดูไม่เหมือนนะครับเราก็ตั้งหน้าตาให้เหมือนตั้งสีให้เหมือนลองไปดูว่าคีย์บอร์ดของ Apple จริงๆแล้วสีอะไรนะครับผมถ่ายรูปให้ดูนี่เป็นคีย์บอร์ดของ iPhone เห็นไหมครับใกล้เคียงกันพอสมควรขึ้นอยู่ที่สีแล้วแต่ชอบเลยนะครับอันนี้เป็นภาษาอังกฤษของ iPhone นะครับแล้วนี่เป็นของ Android เรานะครับนี่เลยแต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าปุ่มสีไม่ตรงอยากได้สีเข้มก็เข้ามาที่ Setting Theme นะครับอยากได้สีเข้มก็ตัวนี้ก็ได้นะครับแบบนี้
เส้นขอบแล้วกดใช้โอเคกลับมาดูนะครับเห็นไหมครับเหมือนมากปุ่มสีเหมือนเปลี่ยนภาษาแบบนี้ขึ้นอยู่กับธีมนะครับธีมเปลี่ยนไปก็จะทำให้ฟอนต์เปลี่ยนไปต้องเลือกฟอนต์ที่สวยๆแล้วตัวเองชอบก็น่าจะเหมือนของ iPhone นะครับคร่าวๆคลิปนี้สั้นๆนะครับหลายๆคนอาจจะไม่เคยทราบว่ามันมีการปรับแต่งเส้นขอบได้ด้วยนะครับก็สามารถเลือกเส้นขอบเลือกสีเลือกธีมเลือกฟอนต์ที่เหมาะได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ